ูกแต่งพี่น้องมันมีเนื้อมันเมล็ดมันนะมีสิเป็ดคือในรูปมันเนี่ยบ่เวลามันเนื้อพี่น้องปูงแง่มันเต่งตามันตาอย่างไรตาตองสามพี่น้องตองสามตั้งแต่ดีใกล้เรือสามเนื้อคือเก้าพี่น้องสี่เนื้อซะแถมมาลำบึงลมที่สองพี่น้องเตรียมดินไว้ดนแล้วปลูกอยู่คันนาพี่น้องคันนายังขุดเขาดินให้มันนี่ปลูกแบบบ้านนอกพี่น้องตามมีตับเกล็ดซีเนอร์ที่ลงไปเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่มาหลุมต่อไปพี่น้องฝนตกเมื่อคืนตกมาเฮงครับดอกเมื่อคืนมันสิแรงตกเริ่มฝนบ่ดีสัมบีใกล้ครับพี่น้องนี่ก็ย่ามันพี่น้องห้ามฟ้าห้ามฝนบ่ได้พี่น้องเราอยู่ใต้ฟ้าเราต้องทำใจชี้นะกบลงไปมันต้องหดนำมันเด้อพี่น้องเด้อสามมือคนนี้มาหดนำมันมันหดนำมันลงต่อไปก่อนเบื้องนำกันนะพี่น้องปลูกอยู่เชิงคันนาเนี่ยมันก็มันก็สิเมียนฟังหน่อยก็คันนาอันนี้เห็ดกองถ้ามันเน้นๆ นะพี่น้องแล้วเบื้องจะนะพี่น้องมีง่ายนะเห็ดไว้11หลุมตัวยังหลายอยู่เนื้อมันหลายอยู่ใช้อีกเทมอีกแล้วไปลูกที่ห้ามันพวกง่ายๆพี่น้องเห็ดดินเรียบร้อยแล้วเอาพรวนดินไปเรียบร้อยแล้วเห็ดหลุมไปเรียบร้อยแล้วโอเคมาตีดินให้มันจักหน่อยปลูกเลยเมื่อวานเห็นเมื่อวานนะขุดลิ้นตกๆเก็บๆไว้บ้างพอกบนี่น้องนี่แหละพังไว้เลยไปเบิ่งกันมือมันเนื้อมันยังไหลอยู่พี่น้องกับมือหนึ่งปูเขาเบิดเลยนะตั้งแต่ดีกายตั้งแต่หันเก็บไว้ปูบ่เบิดซื้อมาซองเดียวเห็ดแป้งปูดูบ้องมันบ้องปูมันขั้วหน่อยน้องปูมันขั้วนะปูตามมีตามเกล็ดมันบานบานโดซิเลียสไปลุมต่อไปมันน
ขาปูกจนแล้วนี่พี่น้องจักนาทีก็ย่ามันเบิ่งกันยาวๆไปเลยยังหลายพี่น้องสิปุ่มเท่าวงเดียวรึเปล่านะจังเอาอ่อนเวลามันเกิดต้องเอาไปเซอร์วงเอาทั้งเหยียดออกมันใช้หลายรถเพื่อไต่เพื่อนะกองสิบปีนะน้องตั้งซูนมือทุกคนลูกยังเต็มกับมืออยู่น้องอายะอยู่ปลูกจนเหลียวเลย11หลุมเสยเป็นหอบล้นยังเนินระบบหูกันอยู่ไปต่อไปบ้านยังลายอยู่น้องปลูกแบบมันนอกแบบง่ายๆฝุ่นเซอร์ที่หลังเขาเนาะขอมันเกิดมันเล็ดแล้วก่อนขนาดหน้าสูงอยู่พี่น้องปุ่มลงไปเลยพี่น้องปุ่มลงไปเลยลูกสุดท้ายแล้วพี่น้องใส่บนเลยด้านบ้านนะดูว่าตรงนี้สุดท้ายแล้วน้องลุมที่11ลุมคลิปนี้มาปลูกมาแต่งแต่งน้อยมันแต่งเยอะหรอกแต่งน้อยแต่งพอดีกินก็ป่นเลยน้องคลิปนี้ก็ครอบคนหลายๆพี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจพามาปลูกสวง5โมง6โมงนู่นน้องคำๆไม่ไหมบ่ได้น้องยิ่งจักหนึ่งแล้วพุ่นบุ๋มเลยน้ำมันเหลือเกลือเอาบ้านคลิปนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจักสิเฮ็ดคลิปหยังล่ะคลิปหน้านี่ถ้าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องขอบคุณจากใจ